ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ดีกับ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารทอดกันนะคะเป็นปลากระบอกนะคะนั่นก็คือปลากระบอกทอดขมิ้นนั่นเองค่ะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะก็มีไม่มากค่ะเริ่มจากพริกไทยนะคะตามด้วยเกลือหอมแดงค่ะกระเทียมขมิ้นและนี่ก็คือปลากระบอกนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องนำเครื่องเทศทั้งหมดนะคะมาตำในครกแบบนี้ก่อนค่ะใส่พริกไทยนะคะลงไปเกลือนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเราใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะคะแล้วก็แกะเปลือกออกจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการตำค่ะขมิ้นนะคะตอนนี้ส่วนผสมอาจจะเยอะสักนิดนึงเราจะทยอยใส่ทีละน้อยแล้วกันนะคะทีนี้ก็ตามด้วยหอมแดงค่ะตำส่วนผสมในนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะถึงจะเติมส่วนที่เหลือลงไปค่ะหลังจากที่เราโขกน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะคะยังพอเรียกว่าตำหยาบๆนะคะจากนี้คุณผู้ชมนะคะใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยค่อนข้างจะติดมือทนทานทีเดียวนะคะถ้าเกิดใช้มือเปล่าเนี่ยมือจะเหลืองไปถึง 2-3 วันเลยนะคะเราก็จะต้องเนี่ยนะคะนำเครื่องปรุงที่เราตำเสร็จแล้วใส่ที่ท้องปลานะคะทาให้ทั่วนะคะจากนั้นก็โรยด้านบนนะคะทาให้ทั่วเช่นเดียวกันเราจะต้องหมักปลาทิ้งไว้แบบนี้นะคะ15นาทีค่ะสำหรับปลากระบอกนะคะคุณผู้ชมจะต้องขอดเกล็ดนะคะแล้วก็ควักไส้ทิ้งรวมถึงบั้งปลาให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้นจะต้องทำอีกข้างหนึ่งค่ะก็จับด้านปลานะคะหลังจากที่ครบ15นาทีแล้วนะคะเราจะต้องนำปลามาทอดนะคะแต่ก่อนอื่นจะต้องเอาเครื่องปรุงนะคะทั้งหมดออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าลงไปทอดพร้อมกับตัวปลาเนี่ยเครื่องปรุงทั้งหมดและสมุนไพรให้เราหมักไว้เนี่ยจะไหม้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเอาออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยทอดไว้โรยหน้าทีหลังนะคะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะใส่น้ำมันพอที่จะท่วมตัวปลาได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำปลาลงทอดกันเลยค่ะตอนนี้นะคะปลาของเราด้านล่างเนี่ยก็เริ่มที่จะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับด้านปลานะคะทอดให้ด้านล่างนะคะเหลืองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะคะเราถึงจะมาทอดตัวของสมุนไพรตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องมาช้อนปลาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะเสด็จน้ำมันด้วยนะคะ
ทีนี้นะคะเราจะต้องมาทอดสมุนไพรที่เราโขลกไว้นะคะหรี่ไฟด้วยนะคะเดี๋ยวพอสมุนไพรทั้งหมดนะคะเป็นสีเหลืองทองเราก็จะมาตักเสิร์ฟเป็นตัวปานค่ะและนี่นะคะก็คือเครื่องเทศต่างๆนะคะที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องเสด็จน้ำมันให้แห้งเหมือนกันนะคะเราก็จะมาตักเสิร์ฟราดเป็นตัวปลาเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปลากระบอกทอดขมิ้นนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจสูตรอื่นๆนะคะก็ไปคุยกันได้ที่ foodtravel.tv นะคะเรามีเว็บบอร์ดให้พูดคุยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนโคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ